ปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูสีสันในงานแข่งฟุตบอลซูเปอร์จิ๋วอายุไม่เกิน7ปีครับงานนี้นอกจากเด็กๆได้เล่นกีฬาสร้างสุขภาพแล้วนะครับผู้ปกครองและกองเชียร์เชียร์กันอย่างสนุกสนานเลยครับให้ทางด้านทีมงานของสามฝันครับส่วนหนัวใจสีขาวเหลืองครับนี่เลยครับเป็นด้วยความสนุกสนานความสุขแล้วครับทั้งนักฟุตบอลรุ่นจิ๋วและกองเชียร์ครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลซูเปอร์จิ๋วอายุไม่เกิน7ปีที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีทีมฟุตบอลเยาวชนทั้งในพื้นที่อำเภอสัตหีบและพื้นที่ต่างๆนะครับส่งทีมเข้าแข่งขันได้12ทีมการแข่งขันคุณผู้ชมครับเน้นให้เด็กๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้รักสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อส่งเสริมให้เด็กๆรักกีฬาและมีพื้นฐานกีฬาฟุตบอลตั้งแต่เด็กด้วยครับ